ไทยภักดียื่นกระทรวงมหาดไทยสอบมูลนิธิคณะก้าวหน้าหนุนบอร์ดเกมแบ่งแยกดินแดนวันนี้28พฤศจิกายน2565พักไทยพักดีนำโดยนายสุขสันต์แสงสีโฆษกพักไทยพักดีได้เข้ายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมูลนิธิคณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีนายสุขสันต์กล่าวว่าวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีมายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวจากที่มีสื่อออนไลน์เพจ Facebook Urban Creator ได้นำเสนอบอร์ดเกมที่มีชื่อว่าปัตตานีโคโลเนียลเทอริทอรีซึ่งเป็นเกมสำหรับเยาวชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีโดยได้ให้รายละเอียดว่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์โกบี้และได้รับทุนสนับสนุนจาก Common School มูลนิธิคณะก้าวหน้าจึงขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนี้ 1. บอร์ดเกมดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่นำไปสู่ความแตกแยกและนำไปสู่การสร้างกระแสและเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่ 2. ขอให้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนบอร์ดเกมดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบกฎหมายหรือไม่ 3. การสนับสนุนโดยมูลนิธิคณะก้าวหน้าในประเด็นนี้ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพ.ศ. 2499ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากพบว่ามีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วขอให้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมูลนิธิคณะก้าวหน้าตามกฎหมายต่อไปและทางพรรคไทยภักดีก็จะติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชนหรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand